ังจากที่เราได้ทำการถอดแผงประตูนะครับของเจ้ารถ Ford Everest ออกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างภายในนะครับเห็นนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวคล้ายๆกับแดมนะฮะแต่เป็นโฟมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาลำโพงทำงานปุ๊บนะครับเห็นนะครับนะครับมันก็จะเกิดค่าพวกไวท์สเปเชียลนะครับตรงนี้ฮะมันก็จะสร้างความถี่ขึ้นมานะครับเห็นนะฮะเพราะฉะนั้นความถี่พวกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแบนดีเจกออกไปนะครับโดยการติดตั้งตัวแผ่นแดมเข้าไปนะครับโดยเฉพาะรถ Ford Everest นะครับการแดมนะฮะเราต้องมีเทคนิคในการแดมเห็นไหมครับตัวบอดี้ของรถจะมีรอยโค้งเว้าเห็นไหมครับค่อนข้างหลากหลายนะฮะมีรอยนูนรอยเว้าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพของตัวแคลิเบตมาทำการแดมนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนติดตั้งแบบไหนให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราทำการติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับหลังจากที่เราได้ทำการถอดเจ้าตัวแผ่นโฟมนะครับในรถ Ford Everest ออกมาแล้วนะครับเห็นนะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างนะครับภายในนะครับตัวประตูของรถ Ford Everest นะครับก็มีช่องนะครับค่อนข้างหลายช่องนะครับเห็นนะครับตรงนี้นะครับแล้วมาดูแผ่นโฟมนะครับนะครับการซับเสียงก็ได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะทำการแดมเข้าไปนะครับซึ่งวันนี้เราได้เลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพเป็นตัวแคลิเบตมาทำการแดมนะครับเราจะสังเกตนะครับว่าตัวบอดี้รถเห็นไหมครับมันจะไม่เป็นแผ่นเรียบนะครับจะมีรอยเว้ารอยนูนะครับเพื่อสร้างความแข็งแรงของตัวบอดี้รถนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเลือกใช้แผ่นแดมของตัวแคลิเบตมาทำการแดมนะครับซึ่งจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับเวลาแดมปุ๊บนะฮะมันจะยืดเกาะตามบอดี้รถเข้าไปนะครับก็จะเพิ่มความแข็งแรงและประเด็นสำคัญนะครับจะช่วยทำการซับเสียงนะครับเพราะฉะนั้นพอซับเสียงที่ดีปุ๊บการทำงานของตัวลำโพงก็ดีขึ้นนะครับขจัดพวกเสียงน้อยนะครับหรือพวกค่าไวท์สเปเชียลลงไปได้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการแดมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับในรถ Ford Everest คันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเราจะสังเกตเลยนะครับว่าทำไมลูกค้าถึงให้ความไว้วางใจนะครับนำรถ Ford Everest มาให้ทาง Overhorn สาวราชพฤกษ์นะครับทำการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับอันดับแรกนะครับมาดูทางทีมงานของทาง Overhorn สาวราชพฤกษ์นะครับในการแดมนะครับวันนี้เราได้เลือกใช้แผ่นแดมนะครับซึ่งมีคุณภาพตัวแคลิเบตในการแดมเห็นไหมครับคุณสมบัตินะครับจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงเราจะสังเกตนะครับว่าการติดตั้งแผ่นแดมของทาง Overhorn สาวราชพฤกษ์นะครับนอกจากจะใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพแล้วนะครับดูการรีดเห็นไหมครับนะฮะจะต้องขึ้นลายตัวบอดี้เราเห็นเห็นไหมครับเห็นไหมฮะนะครับนั่นคือแสดงว่าการยึดเกาะระหว่างตัวแดมกับตัวบอดี้รถมีการยึดเกาะได้ดีแล้วดูการซับเสียงครับนะซับเสียงได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเรามาดูนะครับขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนอันดับแรกนะครับเรามาดูเจ้าตัวพาสซีฟตัวนี้นะครับเป็นตัวแยกความถี่นะฮะเห็นไหมครับเรามีการยึดแน่นหนานะครับไม่ใช่เอากาวไปแปะปิดประตู2สําครั้งก็หลุดแล้วนะครับนะครับเป็นการเรายึดแน่นหนานอกจากนั้นนะครับดูครับเราได้นําขั้วเทอร์มินอลนะฮะมาทําการเข้าขั้วสายนะครับเพื่อให้การลื่นไหลของกระแสได้ดีนะครับเห็นนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเห็นนะครับดูการใบสายนะครับที่ได้มาตรฐานทุกทางของวอนซาวและชุดนะครับแตกต่างจากที่อื่นโดยสิ้นเชิงนะครับและที่เป็นประเด็นสําคัญนะครับของทางวอนซาวและชุดนะครับเรายังได้พัฒนานะครับนำเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนนะครับติดตั้งแบบไหนให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับดูการออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์นะครับแตกต่างจากที่อื่นโดยสิ้นเชิงนะครับและนอกจากนั้นนะครับเรายังได้พัฒนานะครับนำเจ้าตัวเอ็กซ์ตร้าลิงค์เข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์ตัวนี้มีความสำคัญมากนะครับเพื่อเป็นตัวบล็อกนะฮะเวลาประกอบแผงประตูปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เกิดการรั่วไหลของแผงนะครับรั่วไหลภายในแผงประตูนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนนะครับในรถ Ford Everest คันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับครับหลังจากที่เราได้ทำการถอดแผงประตูนะครับในรถ Ford Everest คันนี้ออกมาแล้วนะครับเห็นนะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างภายในนะครับอันนี้เป็นประตูชุดที่2นะครับในส่วนของตอนหลังนะครับเราจะเห็นไหมครับว่าโครงสร้างนะครับรวมทั้งนะครับตัวบอดี้รถนะครับก็จะมีเป็นตัวโฟมพลาสติกนะครับติดมาให้นะครับเวลาลำโพงทำงานปุ๊บเห็นไหมครับ
มันก็จะสร้างความถี่ความถี่นึงนะฮะความถี่พวกนี้เป็นความถี่ที่เราไม่ต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะแบนดีเจออกไปนะครับโดยการติดตั้งตัวแผ่นแดมเข้าไปนะครับเดี๋ยวมาดูเทคนิคในการติดตั้งตัวแผ่นแดมนะครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้แดมกับตัวบอดี้รถนะฮะมีการยึดเกาะกันได้ดีนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคนะครับที่ทางโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับได้พัฒนานะครับในการติดตั้งตัวลำโพงมิเรนนะครับติดตั้งแบบไหนให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้ทำการถอดเจ้าตัวแดมโฟมนะครับที่มากับทางดีลเลอร์นะครับรูปร่างก็เป็นแบบนี้นะฮะนะครับนะฮะนะนะครับก็ซับเสียงได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วเราดูโครงสร้างภายในนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งแผ่นแดมนะครับเข้าไปใหม่นะฮะโดยใช้แผ่นแดมซึ่งเป็นของคาลิเบตจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับเราสังเกตนะตัวบอดี้รถเห็นไหมครับมันจะไม่เป็นแผ่นเรียบจะมีรอยเว้ารอยโค้งนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้แผ่นแดมนะครับซึ่งมีคุณภาพและมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงมาทำการแดมเข้าไปนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการแดมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสลับขั้นตอนนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับในรถ Ford Everest คันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเราจะเห็นสิ่งที่แตกต่างนะครับในการแดมนะครับของทาง Overhorn Sound นะครับกับที่อื่นนะครับเราจะเห็นนะครับว่าการแดมนะครับของทาง Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับนอกจากเราได้เลือกใช้ตัวแผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพตัวคันที่เบรกการแดมแล้วนะครับเห็นไหมครับการแดมจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับเวลารีดเห็นไหมครับจะขึ้นลายตัวบอดี้รถให้เราเห็นเห็นไหมครับนั่นแสดงว่าการยึดเกาะนะครับระหว่างแดมกับตัวบอดี้รถมีการยึดเกาะได้ดีแล้วดูการซับเสียงเห็นไหมครับซับเสียงได้ดีมากๆเลยนะครับนะฮะนี่คือเทคนิคนะครับในการแดมนะครับแดมแบบไหนให้ตัวแดมกับตัวบอดี้รถมีการยึดเกาะกันได้ดีนะครับและนอกจากนั้นนะครับสิ่งที่ทางลูกค้านะครับได้เห็นงานของทางโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับและให้ความไว้วางใจนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนนะครับอันดับแรกเรามาดูก่อนนะครับนะครับขั้นตอนในการติดตั้งตัวพาสซีฟนะครับเรามีการยึดแน่นหนาเห็นไหมครับนะครับอย่าลืมนะครับว่าประตูนะครับเราจะต้องมีการปิดเปิดอยู่ทุกวันนะครับถ้าโดยทั่วไปเนี่ยก็จะเอาตัวพาสซีฟตัวนี้แปะกาวแล้วก็มาติดเข้าไปนะครับปิดสองสามทีก็จะหลุดแล้วดูการยึดของทางโอเวอร์ฮอนซาวนะครับแน่นหนาและนอกจากนั้นนะครับดูการเข้าขั้วสายเห็นไหมครับนะครับเราได้นำขั้วเทอร์มินอลนะครับมาทำการเข้าขั้วสายนะครับเพื่อให้การลื่นไหลของกระแสได้ดีนะครับแล้วป้องกันนะครับการรัดวงจรในตัวของมันเองและที่ประเด็นสำคัญนะครับในการพัฒนานะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนเห็นไหมครับดูการออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์นะครับเพื่อเน้นมิติและวิธีเสียงนะครับไม่ได้ติดกันแบบทั่วๆไปนะครับนั่นคือการติดตั้งในรูปแบบเดิมๆนะครับเห็นไหมครับดูการติดตั้งที่พัฒนานะครับเพื่อเน้นมิติและวิธีเสียงของทางโอเวอร์ฮอนซาวและชเวียนครับจะเห็นความแตกต่างโดยสิ้นเชิงและนอกจากนั้นเนี่ยครับเรายังได้พัฒนานะครับตัวนี้มีความสำคัญมากนะครับนำเจ้าตัว Extra Link เข้ามาติดตั้งในระบบของเสียงรถยนต์นะครับเพื่อเป็นตัวบล็อกนะฮะไม่ให้เกิดการรั่วไหลของเสียงภายในแผงประตูนะครับสำหรับเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนนะครับติดตั้งแบบไหนให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับเทคนิคนะครับในการติดตั้งตัวลำโพงมิดเลนนะครับติดตั้งแบบไหนให้ได้มิติและวิธีเสียงได้ดีนะครับก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับรวมทั้งนะครับขั้นตอนในการเซตอัพนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับขั้นตอนในการเซตอัพนะครับของเจ้าตัวรถ Ford Everest แค่นี้นะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะทำการเซตอัพพวกค่าพารามิเตอร์ต่างๆนะครับเราก็มาทำการวัดค่า RTA นะครับเพราะรถแต่ละรุ่นนะครับในการออกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแดชบอร์ดตัวเบาะโครงสร้างของตัวบอดี้รถมีผลต่อเรื่องความถี่แต่ละย่านนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่เราจะทำการปรับแต่งนะครับเราก็ต้องป้อนสัญญาณพิงน้อยนะครับแล้วก็ให้เจ้าตัวแอปพลิเคชันนะครับทำการวัดค่า RTA ในระบบอะคูสติกรถคันนี้ว่านะครับย่านความถี่ไหนที่มีปัญหาเราก็ทำการชดเชยในย่านความถี่ที่มีปัญหาตรงนั้นครับอันนี้ผมก็ทำการเซตอัพเสร็จที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะป้อนสัญญาณพิงน้อยนะครับแล้วให้เจ้าตัวแอปพลิเคชันออดิโอคอนโทรลตัวนี้ทำการวัดค่า RTA ดูนะครับว่าหลังจากที่ผมเซตอัพเสร็จแล้วเนี่ยค่าความถี่ตอบสนองได้ราบเรียบขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะป้อนเป็นสัญญาณพิงน้อยนะครับเดี๋ยวกดพอตัวนี้กันนะครับเดี๋ยวนะฮะนะว่าเราจะตบพวกนี้มันจะขึ้นหมดเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะป้อนสัญญาณพิงน้อยนะครับแล้วให้เจ้าตัว RTA ตัวนี้ทำการวัดค่าสัญญานะครับ
เราจะสังเกตเห็นครับหลังจากที่ผมป้อนสัญญาณพี่น้อยปุ๊บนะครับเจ้าตัวอาร์เทตัวนี้ก็วัดค่าสัญญาณมาครับเห็นครับจะมีความค่อนข้างราบเรียบนะครับนะครับทุกย่างความถี่นะครับมาราบเรียบมีบางย่านที่เราทำการเซตอัพเพื่อเน้นนะครับการฟังของสไตล์นะครับของลูกค้าแต่ละท่านแต่ละท่านนะครับอย่างพวกตัวนี้1 K จะโดดนิดนึงเพื่อจะเน้นสุกวิธีเสียงคนร้องนะครับเห็นนะฮะนะครับนี่ก็ถือว่าการสนับที่สมบูรณ์แบบนะครับหลังจากที่เราทำการวัดค่า RTA เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็มาดูในส่วนของตัว DEQ กันดูนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับสำหรับทางอุปกรณ์ซาวด์ราชพฤกษ์นะครับในการเซตอัพหรือการปรับแต่งเสียงนะครับผมเฮียชัยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านโอเวอร์คอนซาวด์ราชพฤกษ์นะครับเราก็จะลงมาดูแลนะครับและทำการเซตอัพด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นงานที่ออกไปแต่ละคันนะครับมั่นใจได้เลยครับเราไม่เคยปล่อยให้งานพลาดออกไปนะครับงานเราต้องมีความละเอียดและเก็บทุกขั้นตอนนะครับต่อไปผมก็จะมาอธิบายในการเซตอัพนะครับหลักๆนะครับหลังจากที่เราอันาลิเซอร์เสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูในส่วนของตัวนะครับตัวคอสโอเวอร์นะครับตัวรีเวลแมทชิ่งแล้วก็ตัวไทม์อะไลเมนต์เห็นไหมครับนี่คือไดแกรมนะครับเราก็บ้านเราก็พวงมาลัยขวาถูกต้องนะครับเราก็ติ๊กเข้าไปนะครับนะฮะแล้วเราก็ไปเลือกนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวรีเวลแมทชิ่งนะครับให้เราเลือกรีเวลแมทชิ่งว่าลำโพงชุดหน้าชุดหลังชุดซับนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวไทม์อะไลเมนต์นะครับอาจจะมีการดึงเวทีเสียงนิดหน่อยนะครับดึงมากก็จะมีผลเรื่องเฟดอันนี้อยู่ที่ประสบการณ์ในการฟังนะครับของแต่ละท่านนะครับหลังจากที่เราทำการเซตอัพเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับกดเซฟเข้าไปเลยครับนะครับโอเคเข้าไปนะครับต่อไปนะครับเราก็ไปนู่นเลยครับพารามิเตอร์ EQ นะครับทีนี้เราก็เปิดนะครับเพลงตามสไตล์ที่ลูกค้าต้องการนะครับการปรับแต่งนะครับเราก็ปรับแต่งนะครับนะฮะตามสไตล์แนวเพลงของลูกค้าแต่ละท่านนะครับสำหรับขั้นตอนในการปรับแต่งเจ้าตัวพารามิเตอร์ EQ หรือพารามิเตอร์เมติกอะไรแบบนี้นะครับเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่ารายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีตาร์นะครับเสียงกองบังโก้เสียงกระเดื่องเสียงแสแนเนี่ยมันทำงานในย่านความถี่ย่านไหนนะครับในเมื่อเราเข้าใจปุ๊บในการปรับแต่งเราก็จะปรับได้ง่ายไม่ใช่เราก็มาปรับตามเขาเรียกอะไรตามปีกนกมั่งนะครับเป็นรูปปีกนกเป็นรูปภูเขาอะไรนั้นมันไม่ใช่นะครับเราต้องเข้าใจนะครับรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับว่าย่านความถี่ไหนขาดหายไปเราจะชดเชยนะครับเสียงกระเดื่องเสียงแสแนหยุดทำงานอยู่ย่านความถี่ช่วงไหนเราก็ปรับชดเชยขึ้นมานะครับหลังจากที่เราทำการเซตอัพเสร็จแล้วนะครับเราก็กดนะครับกลับมานะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบฟังกันดูนะครับว่าหลังจากที่เราได้ทำการเซตอัพเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยมันให้คุณภาพเสียงและรายละเอียดได้ชัดเจนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราลงไปทดสอบฟังกันดูนะครับครับหลังจากที่เราได้ทำการเซตอัพนะครับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบฟังดูนะครับว่าหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งนะครับที่ได้มาตรฐานนำเทคนิคใหม่ๆนะครับมาทำการติดตั้งรวมทั้งการเซตอัพนะครับที่ได้คุณภาพนะครับว่าการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับออกมาได้ชัดเจนขนาดไหนนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบฟังกันดูนะครับแล้วก็ให้สังเกตนะครับเพลงนี้นะครับนะฮะให้สังเกตนะครับการทำงานของตัวซับวูฟเฟอร์นะฮะทำงานได้แม่นยำนะครับได้เบสที่นุ่มนวลโดยเฉพาะนะครับเสียงคนร้องโปร่งใสนะครับนะฮะและที่สำคัญนะครับให้สังเกตเสียงคนร้องนะเขาจะได้ยินเสียงคนร้องคอรัสได้เด่นชัดนะครับเดี๋ยวทดสอบฟังกันดูนะครับเสียงคอร้องคอรัสนะครับอยู่ในลำคอนะครับจะเป็นแบ็กอัพอยู่ด้านหลังเสียงคอร้องนะครับเกตฟังอีกทีนะครับUpon your savior's breast, I love you.
night, good night, good night, good night. Happy to good night, good night, good night. A lot of things are warm and bright and early and soon. Good night, good night, good night. Now they're picking up the spirit to the show they are. Good night, good night, good night. We're walking in the valley of the shadow of death. Good night. หลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังนะครับนะครับอันดับแรกครับเบสนะฮะทำงานได้แม่นยำนุ่มนวลนะครับนะฮะเสียงร้องโปร่งใสกังวานนะครับเสียงร้องคอรัสนะครับเป็นแบ็กอัพนะฮะเก็บรายละเอียดชัดเจนนะครับปลายแหลมนี่พิ้วนะฮะเห็นไหมครับเราก็ได้คุณภาพเสียงที่ดีนะครับการฟังก็ได้หลากหลายแนวและที่ประเด็นสำคัญครับการฟังเราอยู่บนแดชบอร์ดนะฮะได้มิติการฟังมีความบาลานซ์ทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ Ford Everest อันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับอยากจะได้งานติดตั้งที่ดีนะครับที่ได้มาตรฐานการเซตอัพที่ดีนะครับก็สามารถนำรถมาให้ทาง Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับทำการตรวจสอบและวิเคราะห์หรือให้เราทำการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงเราก็ยินดีให้บริการนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถ Ford Everest อันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับฝากไว้ท่านนี้นะครับถ้าชอบผลงานการติดตั้งนะครับนำเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงยนต์นะครับก็สามารถกดติดตามกับทางโอเวอร์ฮอร์นซาวด์ราชพฤกษ์ได้เลยนะครับวันนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับ